ซานฝันมอบทุนเรียนครูให้น้องทรายสอนที่โรงเรียนพันล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่ทำเอาใครหลายๆคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่เว้นแม้แต่นักแสดงและพิธีกรสาวอย่างคุณนุ้ยสุจิราที่ยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะหลังได้ฟังเรื่องราวความรักดีๆที่เป็นมิตรภาพของความเป็นเพื่อนแท้ของคุณหมิงและคุณทรายที่เป็นเพื่อนรักกันค่ะโดยคุณทรายเนี่ยมีฝันว่าอยากจะเรียนครูและสอบติดครูที่ต่างจังหวัดแต่เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจกลับมาเรียนในคณะที่คุณหมิวเพื่อนสนิทเรียนเพราะว่าอยากดูแลและช่วยเหลือคุณหมิวเนื่องจากคุณหมิวค่ะเป็นผู้พิการโดยปัจจุบันค่ะคุณทรายและคุณหมิวได้เรียนจบแล้วและทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่ในใจของคุณทรายค่ะก็ยังคงอยากจะเป็นครูและกำลังหาแนวทางที่จะเรียนต่อด้านครูโดยตรงโดยในช่วงท้ายรายการนั่นเองค่ะคุณนุ้ยสุจิราได้เสนอมอบทุนการศึกษาให้คุณทรายพร้อมบอกว่าถ้าพี่ให้ทุนเรียนครูจะรับไว้ไหมคะซึ่งทางด้านคุณทรายค่ะก็ตอบรับในทันทีบอกว่าอยากได้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะพิธีกรร่วมอย่างคุณเกลือกิติยังบอกว่าไม่ใช่แค่ทุนนะหลังจากที่เสร็จทุนแล้วที่โรงเรียนของนุ้ยรอรับคุณอยู่คุณจะรับข้อเสนอนี้ไหมทางด้านคุณทรายค่ะก็ยิ้มกว้างและตอบว่าได้ค่ะงานนี้ค่ะทำเอาสาวนุ้ยดีใจและเข้ากอดน้องทรายและน้องหมิวบอกเลยว่าเธอนั้นโชคดีจริงๆเลยล่ะค่ะที่ได้รับบุคลากรดีๆแบบนี้ที่จะเหมาะกับการเป็นคุณครูมากๆ